สบายดีค่อยบร้อยแต่แค่และในคลิปโดนี้เองค่อยสภาพก็มีอับซมเรื่องราวของยธานเผาหรือพ่อแม่เผาพุทธวังโสจอมขมังเวทให้แขวงหรือคำไส้สำหรับยธานเผาถือได้ว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงหลายในส่วนสงครามโลกครั้งที่2และส่วนสงครามกลางเมืองในลาวและว่ากันว่าหากภายในของขาของพ่อในบูซาจะสามารถป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่าทหารจนกลายเป็นเครื่องรางที่ชาวลาวหรือแม้แต่ชาวไทยนิยมกันหลายในยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันย้อนภัยก็ต่างหูจักยาท่านเผาหรือพ่อแม่เผาดีที่สุดย้อนเพื่อนในแสดงอภินิหารต่างๆจนต้องงงไปใกล้ตาแตกเลยทีเดียวแล้วส่งผลให้มูลค่าของพระเครื่องของเพื่อนนั้นได้กลายเป็นที่หายากและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดสมเด็จลุนพระอาจารย์ซาคำแดงหรือหลวงปู่สุวรรณค่ำจันทสาโลก็อาจจะบ่สามารถสู้ได้ในพื้นที่หมายปองของเหล่าบรรดานักสะสมเกี่ยวกับวงการพระเครื่องลายจนได้รับการขนานนามว่าจอมขมังเวทเบอร์หนึ่งของเราและบ่เพียงเท่านี้ของขังของเพื่อนว่ากันว่ามีราคาแพงที่สุดในประเทศเราเลยทีเดียวแล้วเหตุใดจึงเป็นแบบนั้นแล้วยังท่านพาวเพื่อนแม่นภัยซึ่งจะมีเรื่องเล่าและประวัติความเป็นมาในใดกันแน่นั้นก็เรื่องฝากกับผู้มิตราหรือกดปุ่ม subscribeพร้อมกุ๊กเลี้ยงข้างด้านหนุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยยธานเผาพุทธวังโสเกิดเมื่อวันพุธเดือน4ปีวอกค.ศ.1908ที่บ้านหนองกุ้งตำบลกุดบงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโดยมีบิดาชื่อว่าท้าวป้องและมารดาชื่อว่านางวรรณาและเมื่ออายุได้11ปีมารดาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเพื่อนก็ได้เข้าบวชเป็นจัวเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับมารดาหลังจากสำเร็จจากพิธีปลงศพแล้วท่านก็ได้ลาสิกขาออกเมื่ออายุได้12ปีท่านก็ได้บวชเป็นจัวอีกครั้งและได้ศึกษาพระธรรมวินัยอักษรธรรมบาลีสันสกฤตอักษรไทยอักษรลาวและอักษรคอมจนมีความชำนาญสามารถอ่านออกเขียนได้และเมื่ออายุได้20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกขุที่บ้านหนองกุ้งเหนืออำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมีความรู้ทางปริยัติธรรมพระสูตรพระวินัยศึกษาจบคัมภีร์มูลกระจายคัมภีร์พระไตรปิฎกจากสำนักพระอาจารย์สิทธัตถ์โดยเป็นจอมขมังเวทแห่งลุ่มน้ำคองของวัดพระธาตุท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จธรรมขั้นสูงหลังจากนั้นยาท่านเผาหรือพ่อแม่เผาได้จาริกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆทั่วสารทิศเช่นไทยกัมพูชาเวียดนามพม่าศรีลังกาอินเดียและทั่วทุกภาคในประเทศลาวซึ่งก็เป็นประเทศสุดท้ายที่ยาท่านเผาที่ได้มาจากมาซาซึ่งท่านเกรกก็สร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและเสนาสนะต่างๆโดยยะท่านเผาท่านเป็นพระที่มีนิสัยโอบอ้อมอารีมีความเมตตาธรรมสูงยะท่านเผาท่านได้ร่วมกันก่อสร้างปราสาทต่างๆเช่นปราสาทท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสำหรับปราสาทท่าอุเทนในการสร้างนั้นมีความน่าสนใจบนที่ว่าได้มีการขุดหลุมแล้วใส่หินนางเลียงหรือหินแก้วนางพางเพื่อเป็นฐานทับององค์พระธาตุแทนการตอกเสาเข็มส่วนหลายคนอาจสงสัยว่าแก้วนางฝานแม่นยางโดยเป็นวัตถุอาตศักดิ์สิทธิ์ในตำนานท้าวสีโคตบองคนหมู่ฮั่นเชื่อว่าแก้วนางฟางมีอนุภาพคำคูณเป็นให้เจริญล้างอาถรรพ์ทั้งมวลแก้วนี้สามารถเฮืองแสงออกมาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เห็นและครั้งเมื่อท้าวสิโคตได้ไปไถ่นักย่องไถ่นั้นได้ถูกลูกดอกเทียดจ้าแก้วชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถล้างอาถรรพ์ใดๆก็ได้โดยนางเขียวค่อมพระเมษีของท้าวสิโคตเป็นผู้เอามีดมาแก้เห็นเป็นหัวลูกดอกจึงเอิ้นแก้วชนิดนี้ว่าแก้วนางฟางนั่นเองแล้วได้ก็ดีพระธาตุท่าอุเทนได้ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาหลายปีจึงจะสำเร็จหลังจากนั้นก็ได้กลับมาบ้านเกิดของท่านก็คือบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยและได้นำพระออกตนญาติโยมและชาวบ้านในบริเวณนั้นร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ที่มีชื่อว่าวัดจอมเพชรยังท่านเผาหรือพ่อแม่พระพุทธวังโสก็ได้เดินทางข้ามแม่น้ำคองมาที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักจำพรรษาที่วัดอินแปงเป็นเวลาโดนพ่อสมควรแล้วท่านก็มีความเห็นว่าบ่มีความสงบเนื่องจากมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นและยากที่จะปฏิบัติธรรมพระวินัยให้บริสุทธิ์ได้หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นย้อนสถานการณ์ในตอนนั้นเกิดความวุ่นวายทางการเมืองดังนั้นญาติท่านเผาจึงได้เดินทางลงมาพักจำพรรษาที่วัดนาโทมหรือวัดนาไซในปัจจุบันได้ร่วมกับก่อสร้างพุทธสีมาขึ้นหนึ่งหลังต่อมาท่านคำภาสุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์ในตอนนั้นได้นิมนต์พระอาจารย์ลงมานำแล้วพาออกตนญาติโยมก็สร้างวัดพระบาทโพธิสารในเมืองท่าพระบาทแขวงลุยคำไส้ตั้งแต่ปี1933เป็นต้นมา
ซึ่งเป็นเวลากว่า52ปีที่ยังท่านเผ่าพุทธวังโสได้มีการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดพระบาทโพนซันและได้ถึงแก้มรณกรรมในวันอาทิตย์1แฮม8ค่ําเดือน4ปีวอกค.ศ. 1984รวมอายุได้84ปีกับอีก64พรรษาแต่ก็ตามเรื่องอภิธานของเพิ่นนั้นได้มีการเข้าไว้อย่างหลงหลายเช่นยังท่านพระพุทธวังโสสามารถย่องระยะทางใดโดยเรื่องมีว่าในช่วงที่กำลังสร้างวัดพระธาตุท่าอุเทนอยู่นั้นชาวบ้านชาวเมืองท่าพระบาทได้นิมนต์ญาติท่านเผ่าจะเริ่มพุทธมนต์มาที่ฝั่งสปลาวพร้อมจะร่วมกันถวายพระทหารแก่ท่านซึ่งตอนนั้นท่านกำลังสร้างและควบคุมงานก่อสร้างพระธาตุอุเทนอยู่ท่านได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงพาพระและจั่วกลับไปก่อนแล้วจะพาไปตามหลังพวกตนญาติโยมชาวเมืองท่าพระบาทต่างก็พากันนิมนต์เพิ่นอยู่หลายครั้งแต่ก็บ่เป็นผลย้อนญาติท่านเฒ่าท่านก็บอกไปแล้วว่าไปกันก่อนโลดจะนําไปตามหลังบ่ต้องห่วงจากนั้นญาติโยมจึงพากันลงเรือข้ามฟ้าไปยังฝั่งสปลาวแล้วลงที่วัดท่าพระบาทพอไปถึงภายในโบสถ์ที่ประกอบพิธีกรรมอยู่นั้นก็เกิดความแปลกประหลาดใจหลายย้อนพระและจั่วของเมืองท่าพระบาทต่างกําลังนั่งอมหอบญาติท่านเฒ่าอยู่ซึ่งก็เป็นไปบ่ได้ที่ญาติท่านเฒ่าจะมาฮอดก่อนและเมื่อพิธีกรรมสำเร็จแล้วญาติโยมต่างก็พากันกลับมายังท่าอุเทนซึ่งญาติท่านเฒ่าก็กลับนำพ่อมาฮอดวัดญาติโยมทั้งหลายจึงได้ไปกราบมรดสการท่านแล้วว่าญาติท่านเฒ่าไปฮอดวัดท่าพระบาทก่อนในแนวใดซึ่งญาติท่านเองก็ตอบแบบเรียกๆไปว่าก็ตามกันไปนั่นล่ะจากนั้นญาติท่านเฒ่าจึงฟ้าเปลี่ยนเรื่องลมไป2ญาติท่านเฒ่าย่อระยะทางข้ามแม่น้ำคองโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อญาติท่านเผ่าได้ออกเดินทางทุรงตามภาคเขาตามภูมิลำเนาของประเทศลาวเพื่อแสวงหาสัจธรรมร่วมกับจั่วฮบหนึ่งโดยในมือนั้นหลังจากสนหาแล้วญาติท่านเผ่าได้นำจั่วข้ามฝั่งลาวในขณะที่กำลังข้ามนั้นท่านได้พาย่างล้อท่าเรือแต่เรือกับบุพิจกรรมเลยท่านและจั่วได้ท่าเรืออยู่โดนแล้วท่านจึงพาจั่วย่างไปต่อและย่างไปเรื่อยๆจนได้พบเรือแต่กับบุมีคนพายข้ามไปจั่วจึงได้บอกกับญาติท่านเผ่าว่าขอย่างมาหมดมือเมื่อยแล้วขอพักผ่อนก่อนญาติท่านเผ่าท่านก็ก้าวตอบจั่วไปว่าอยู่ซื่อไว้ต้องไปให้ได้เดี๋ยวเฮาจะพาข้ามไปเองจากนั้นท่านก็สร้างให้จั่วกับหันหลังรับตาแล้วยืนอยู่เน่งๆจั่วก็คิดในใจว่าญาติท่านเผ่าจะพาเฮาไปได้แนวใดแล้วย่ามใดญาติท่านเผ่าจึงลืมตาขึ้นมาท่านใดนั้นเองญาติท่านเผ่าก็กล่าวว่าเอ้าฮอดแล้วให้ลืมตาได้จั่วจะให้ลืมตาขึ้นมาและได้เห็นตัวเองกับญาติท่านเผ่ากำลังยืนอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวจั่วจึงเกิดความประหลาดใจอยากจะรู้ว่าญาติท่านเผ่าท่านเฮ็ดได้แนวใดถึงข้ามแม่น้ำของมาใดและเมื่อถามญาติท่านเผ่าเพิ่นก็ตอบไปว่ามันบ่แม่นเรื่องที่ต้องรู้แป๊บไปกันได้แล้วเฮ็ดให้จั่วนั้นเกิดความมึนงงหลายแล้วก็ย่างตามหลังท่านไป3ปานแดกมาจากไสโดยอาหารหลักที่นำมาเลี้ยงคนในการสร้างพระธาตุโพนซันหรือปฏิสังขรณ์นั้นก็จะประกอบมีปลาแดกปลาแห้งและผักสดโดยญาติท่านเผ่าได้สร้างฮู้ครัวเพื่อให้คนงานได้รับประทานกันและมีอยู่แรงมือหนึ่งขณะที่ญาติท่านเผ่าออกอย่างกวดความให้พ้อยของงานหันมาว่ากับแม่ครัวพวกแม่ครัวจึงพากันกราบท่านว่าปลาแดกกำลังจะหมดแล้วมื้ออื่นอาจจะบ่มีปลาแดกมาประกอบอาหารและพอท่านได้เงินท่านก็บ่ตอบหยังได้แต่ยิ้มบ่เว้าหยังพร้อมทั้งแนมสายตาเบิ่งที่ท้องไห่ปลาแดกอันว่างเปล่ากว่า10ไห่เห็นให้พวกแม่ครัวตามพากันเป็นห่วงยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่ญาติท่านเผ่าจะย่างจากไปญาติท่านเผ่าก็เว้าขึ้นว่าเดี๋ยวจะมีคนเอามาให้เองโดยคำเว้าของท่านเห็นให้พวกแม่ครัวต่างมึนงงกันจากนั้นต่างก็ช่วยกันทำความสะอาดถ้วยบ้วงและห้องครัวกันต่อและพร้อมอื่นสาวบรรดาแม่ครัวก็ตามพากันให้อาหารเพื่อเก็บให้คนงานที่สร้างประทัดนั้นได้รับประทานกันปรากฏว่าไห่ปลาแดกที่ว่างเปล่าจำนวนกว่า10ไห่กับมีปลาแดกเต็มไปหมดจนได้บอกต่อๆกันไปเพื่อให้มาเบิ่งความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งต่างพากันมากราบมรดสการญาติท่านเผ่าแล้วถามว่าปลาแดกมีมาได้เท่าใดใครเป็นผู้ให้ญาติท่านเผ่าก็ตอบไปว่าเอ้ยมีมาให้กินก็ดีแล้วใครมีหน้าที่เฮ็ดหยังก็ไปเฮ็ดเวียกกันท้อและด้วยเหตุผลนี้เองชื่อเสียงของญาติท่านเผ่าก็เริ่มได้รับความนิยมชมชอบหลายจนญาติโยมต่างๆได้ขอร้องให้เพิ่นได้สร้างเครื่องรางไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและความทรงจำเกี่ยวกับอภินิหารของเพิ่น
และในด้านวัตถุมงคลนั้นยาท่านเผาท่านได้สร้างเอาไว้มีหลายรูปแบบแตกต่างกันเป็นต้นว่าตะกรุดพระปิตาหาโชคลาภพระบูชาและเนื่องสิ่งที่รับความนิยมและกล่าวถึงหลายที่สุดสำหรับวัตถุมงคลของยาท่านเผาก็คือพระปิตามหาเศรษฐีหรือวงการพระเครื่องจะเอิ้นว่าพระปิตาวัดพระบาทซึ่งผู้สะสมพระเครื่องไทยได้เอิ้นว่าพระปิตาลดทางยาท่านเผาวัดพระบาทโพชานก็สุดแล้วแต่จะเอิ้นอิงตามความเชื่อด้วยทางนี้พระเครื่องของยาท่านเผาก็ล้วนแต่ได้รับความนิยมทุกโลนมีทางหน้าทองเนื้อเงินและเป็นพระที่หายากที่สุดของประเทศลาวและก็แพงที่สุดของประเทศลาวเหมือนกันมีขายกันหลักล้านไปจนถึงหลัก10ล้านบาทเลยทีเดียวเนื่องจากอภิธานต่างๆได้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาหลากหลายแถมพุทธคุณวัตถุมงคลของเพื่อนนั้นมีประสบการณ์เด่นที่สุดด้านโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีลายเอิ้นได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลเลยทีเดียวอันนี้คือเรื่องราวของยาท่านเผาจอมขมังเวทแห่งแขวงลือคำไส้โดยยาท่านเผาหรือพ่อแม่เผาเป็นจอมขมังเวทสาวิสาพระบาทเป็นศิษย์เอกคนสำคัญของยาคูสิทธาธแห่งพระบาทท่าอุเทนและจำพรรษาอยู่วัดท่าพระบาทจนถึงแก่มรณกรรมว่ากันว่าคู่บาอาจารย์ผู้มีฤทธิ์สูงทั้งหลายแทบบริเวณภูเขาควายเคยบอกไว้ว่าลุ่มพระบาทโพนชันเลือกลงไปจะสั่วใบลานจะเป็นเมืองบาดาลที่ชื่อว่ากาศิลานครมีทางเข้าแปดประตูใหญ่ซึ่งเชื่อมกันกับปากถ้ำวัดอหงศิลาวัดในจังหวัดบึงกาฬหน้าวัดจะมีหินสามก้อนใหญ่มีปากถ้ำล้อมรอบแม่น้ำคลองและเพื่อนถือเป็นพระเกจิที่ชาวลาวนับถือกันแพร่หลายที่สุดในยุคนั้นโดยวัดพระบาทโพนชันจึงถือเป็นหนึ่งในสามตักศิลาแห่งชาวปอลาวในช่วงที่บ้านเมืองหมดสงบโดยท่านสร้างพระปิตาที่ประสบแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันได้หลายองค์แต่บางองค์ก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองเครื่องรางของยาท่านเผานี่เองก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์บ่น้อยเลยเช่นการล่องหนการเตือนภัยเป็นต้นแล้วทุกคนเองมีความเห็นแนวใดเกี่ยวกับยาท่านเผาหรือพ่อแม่เผาพุทธวังโสโดยท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในด้านลุ่มหลวงนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าภายมากคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ช่วยไปโดนหน้าเกี่ยวอย่างแน่นั้นก็ลืมฝากกับพวกมิตาหรือกดปุ่ม subscribeพร้อมกุ๊กเรียงข้างนั้นหนุ่มเหยียวเลยเพื่อจะพัดคิวไม่ส่งของมาแต่แค่สำหรับมันนี่สบายดี